มารยาทในการเขียนการเขียนมีคุณค่าพัฒนาการสื่อสารฝึกเขียนให้เชี่ยวชาญสร้างผลงานถูกแนวทางจากบทกลอนที่น้องๆได้ฟังกันไปแล้วพอจะรู้กันแล้วใช่ไหมครับว่าวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องอะไรใช่แล้วครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องมารยาทในการเขียนครับพร้อมกันหรือยังครับน้องๆถ้าอย่างนั้นเรามาดูกันเลยครับหลังจากที่วินเตะบอลกับเพื่อนเสร็จแล้ววินก็รีบกลับมาบ้านและหยิบสมุดเล่มเล็กๆขึ้นมาเขียนพี่วินนั่งเขียนอะไรอยู่กลับมาแล้วก็ไม่รีบไปอาบน้ำพี่กำลังเขียนบันทึกเรื่องราวต่างๆที่พี่ได้เจอในวันนี้อยู่จ้าเดี๋ยวจะลืมเสียก่อนทำไมต้องเขียนบันทึกด้วยล่ะคะรู้ไหมรินการเขียนบันทึกในวันนี้ทำให้เกิดประโยชน์ในวันข้างหน้านะแล้วจะเกิดประโยชน์ได้ยังไงอะคะก็การเขียนนั้นจะเป็นเครื่องมือในการจดบันทึกเรื่องราวเหตุการณ์และประสบการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นสื่อในการถ่ายทอดความรู้ความคิดไปสู่บุคคลอื่นทำให้เกิดความเข้าใจระหว่างบุคคลและสุดท้ายจะช่วยพัฒนาความคิดของผู้เขียนและผู้อ่านอีกด้วยจ้าโอ้โหประโยชน์มากมายขนาดนี้รินเขียนบ้างดีกว่าถ้าอย่างนั้นก็เริ่มเขียนตั้งแต่วันนี้เลยนะได้เลยค่ะแต่ก่อนที่รินจะเขียนนั้นรินจะต้องรู้จักข้อปฏิบัติและมารยาทในการเขียนก่อนนะแล้วมีอะไรบ้างล่ะคะสิ่งแรกที่เป็นมารยาทก็คือควรเลือกใช้กระดาษสีขาวมีเส้นบรรทัดไม่ยับหรือฉีกขาดข้อที่2ต้องเขียนด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดหรือครึ่งบรรทัดข้อที่3เขียนสะกดคำให้ถูกต้องข้อที่4เขียนประโยคให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ข้อที่5เขียนเว้นวรรคตอนให้ถูกต้องเพื่อความชัดเจนข้อที่6เขียนย่อหน้าเพื่อให้เห็นความสำคัญของข้อความและสุดท้ายหากเขียนผิดต้องลบให้สะอาดไม่ควรขูดขีดค่าทั้งนี้รวมถึงสาระเนื้อหาและข้อความที่เขียนต้องสุภาพไม่เขียนข้อความให้ผู้อื่นเสียหายจ้าคราวนี้รินก็รู้จักข้อปฏิบัติและมารยาทแล้วรินไปหาสมุดเล่มเล็กๆอย่างพี่วินมานั่งเขียนบ้างดีกว่าเหตุการณ์สำคัญต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นเราสามารถนำมาเขียนบันทึกเรื่องราวได้นะครับและในวันนี้ก็หมดเวลาอีกแล้วนะครับน้องๆพบกันใหม่ชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ